สวัสดีครับพบกับทีแคนเตอร์นะครับวันนี้อยู่กันในคลิปBattle Rangerนะครับจะเป็นศึกของตัวบินและตัวกันบินนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปBattleตัวบินกับตัวกันบินเยอะสักนิดนึงนะจะได้รู้ว่าตัวกันบินแต่ละตัวเนี่ยการใช้งานเป็นยังไงบ้างนะครับส่วนฝั่งตัวบินจะเน้นไปที่เอ็ดเวิร์ดบินนะเพราะว่าเป็นตัวที่สามารถเปิดได้ตามปกตินะครับหลังจากนี้ก็มีโอกาสที่จะเปิดได้นะและหลายคนเริ่มจะเปิดได้กันแล้วนะครับจะได้รู้ว่าเอ็ดเวิร์ดบินเนี่ยไปเจอตัวบินแต่ละตัวผลจะออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับส่วนวันนี้นะครับจะเป็นมูนผีจีนนะครับไปเจอกับเอ็ดเวิร์ดบินนะครับตามที่ผมเคยแนะนำไปแล้วนะครับว่าทีมภาคพื้นสำคัญที่สุดนะถ้าทีมภาคพื้นแข็งแกร่งแล้วนะครับไปเจอทีมไหนก็สู้ได้หมดนะตัวบินไม่จำเป็นต้องมีก็ได้นะครับแต่ตัวกันบินอันนี้สำคัญอยู่เหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดเราเล่นในลีกที่สูงขึ้นนะครับช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยลีกเพชรขึ้นไปนะครับส่วนใหญ่เขาจะมีตัวบินกันหมดนะซึ่งทริคนะครับที่เขาใช้กันเป็นส่วนใหญ่นะจัดทีม PVP นะครับอย่างน้อย2ทีมเวลาที่สุ่มเจอศัตรูนะครับที่ไม่มีตัวบินไม่มีตัวกันบินสมมติว่าสุ่มเจอศัตรูที่ไม่มีตัวกันบินเนี่ยเขาก็อาจจะใช้ทีมที่มีตัวบินนะครับไปช่วยตีป้อมก็จะชนะได้ไวแล้วก็ง่ายขึ้นนะครับถ้าสุ่มเจอทีมที่ไม่มีตัวบินครับเราก็จะใช้ทีมภาคพื้นครับเต็ม10ตัวเลยครับก็คัดทางคาดกันตามชอบนะครับเพื่อที่จะชนะนะครับในเกมนั่นเองได้ไวแล้วก็ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับมูนผีจีนเจอกับเอ็ดเวิร์ดบินนะครับตัวนี้นะครับมีพลังโจมตีกายเดิมเวล140เนี่ยแค่109เท่านั้นนะแต่ว่าบัฟตรงนี้นะครับจากการสกัดกั้นยูนิตบินเนี่ยเขาจะได้รับผลลัพธ์บัฟเมื่อไปตีกับยูนิตบินนะครับพลังโจมตีนะครับทั้งดาเมจสกิลนะแล้วก็ตีธรรมดารวมถึงตีติดคริตนะครับบัฟเพิ่มขึ้นมาอีก 1.5 เท่าเลยนะทั้งค่าตีกายเดิมเอาไปรวมกับค่าเกียร์ด้วยนะครับมาบัฟกับตรงนี้อีก 1.5 เท่ามันก็จะตีหนักขึ้นเยอะกว่าเดิมเลยนะครับอัตราความแม่นยำนะครับก็คือตีธรรมดารวมถึงติดคริตนะครับแล้วก็แม่นยำสกิลจะบัฟเพิ่มขึ้นมา 20% ตีตัวบินก็จะแม่นยำขึ้นมานิดนึงนะครับส่วนการใส่เกียร์นะครับก็จะเป็นเกียร์มาตรฐานเลยนะครับสำหรับตัวกันบินจะเน้นคริตนะโดยเฉพาะมูนผีจีนนะครับกับตัวของแตลิหิมะเพราะว่าเป็นสายว่องไวนะครับผมใช้เป็นปืนแพเนตสไนเปอร์ครับยืนไกลๆนิดนึงช่องกลางครับเป็นเกียร์เติมเลือดครับกับหลบสกิลเพราะว่าหลบสกิลเนี่ยคือต้องให้ตัวภาคพื้นเนี่ยไม่ฆ่าเราตายง่ายๆนะไม่งั้นตัวกันบินก็ตายหมดนะครับแล้วก็กันตัวข้างบนได้ด้วยเพราะว่าตัวบินเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะยิงดาเมจสกิลลงพื้นนะครับฉะนั้นเนี่ยช่องกลางเน้นพลังชีวิตกับหลบสกิลจะดีนะครับช่องสุดท้ายเป็นแหวนปีกนางฟ้านะมีค่าเดียวกันกับเกียร์คนนั้นชิ้นนี้นะครับตีกายแรงตีคริแล้วก็ติดคริครับเดี๋ยวไปดูกันที่เดี๋ยวดูสกิลกันนิดนึงครับส่วนใหญ่มูนผีจีนเนี่ยจะเน้นไปที่ยิงคริซะมากกว่านะเพราะว่ามันยิงได้ต่อเนื่องครับส่วนดาเมจสกิลเนี่ยสกิล1มันกว้างแค่220นะครับจุดแล้วก็ไม่ได้หนักมากแต่ว่าอันนี้เอาไปคูณ 1.5 เท่ากันเอานะสกิล2ก็เป็นดาเมจสกิลนะครับกว้าง180จุดแต่คูลดาวสกิลมันนานไง12วินะครับในร่างอัลตร้าทั้งคู่นะครับก็เลยต้องไปเน้นยิงคริซะมากกว่าเมื่อยิงคริซะครับผมก็จะมีการปรับเกียร์นะครับให้ตัวเอ็ดเวิร์ดบินคงจะใส่แบบนี้ละเพื่อไปเน้นตัวกันบินนะครับช่องแรกครับก็ยังเป็นปืนแพเนตสไนเปอร์นะได้ระยะโจมตีตีกายแล้วก็แรงโจมตีคริครับรองเท้าเรียวนาดหรือว่าเกียร์ที่ดีที่สุดนะผมใช้เป็นรองเท้าเรียวนาดเพราะว่าได้ทั้งพลังชีวิตนะครับหลบสกิลต้านสกิลเผื่อโดนยิงดาเมจสกิลขึ้นมานะแล้วก็เลือกออปชันเป็นหลบหลีกครับเพราะว่าเอาไว้หลบคลิกนั่นเองรวมกับเกียร์นาฬิกานะครับซึ่งมีค่าหลบหลีกเหมือนกันนะมันก็จะหลบหลีกได้เยอะขึ้นนะครับเป็น91เปอร์เลยเดี๋ยวมาดูกันครับว่าคู่นี้ออกมาผลออกมาจะเป็นยังไงนะครับสกิล1บัฟ0จุดนะครับบัฟหน้าป้อมสกิล2ครับสามารถที่จะยิงดาเมจลงพื้นนะครับกว้าง220จุดแต่ว่ามันเคลื่อนที่ไปได้ทุกจุดเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อดีนะเกียร์นะครับปรับเอาตามความชอบนะถ้าใส่เป็นธนูเนี่ยมันจะออกสกิลเยอะนิดนึงนะมันก็จะเคลื่อนที่ไปตีป้อมช้าลงไปนะครับอันนี้ก็คัดตามความชอบผมเอาค่าออกสกิลออกไปนะครับให้มันเนี่ยเน้นนะครับเน้นที่จะตีธรรมดานะครับแล้วก็เคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างเดียวคือถ้าเกิดมันหยุดออกสกิลเยอะไปนะมันก็จะยืนค้านครับอันนี้ยิงดาเมจลงมานะครับทะลุนะครับตัวเจ้าสก็อตเลยครับสก็อตนี้เอามาขวางป้อมเฉยๆนะครับไม่ให้โดนยิงนะโอ้โหยิงกันได้นะครับ
โอเคอ่ะยิงไปอีกครับอ่ะครึ่งพลาดพลาด2อ่ะพลาด2แล้วนะครับพลาด2แล้ววันนี้กีบันอาวุธก็อาจจะไม่ค่อยมีผลอะไรสักเท่าไหร่นะครับเอ็ดเวิร์ดจะเสียเปรียบตรงการปล่อยตัวนะเพราะว่าอัลตร้านะครับ12วินะครับแต่ว่ามูนผีจีนครับ9วิโอ้โหโยนดิงยังเป็นสกิลดาเมจสกิลลงไปร่วงเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมช่วยฆ่ามาหน่อยอาจจะได้ตีกันตรงนี้ครับนี่ขึ้นพลาดเยอะครับเพราะใส่เกียร์หลบหลีกนะครับกับตัวเอ็ดเวิร์ดบินนะครับก็จะมีผลชัดเจนเลยนะครับโดนลงน้ำแข็งมีไม่ตายนะอันนี้เวล140เท่านั้นนะครับยิงลูกไฟน่าจะตายอันนี้ยิงลูกไฟยิงลูกไฟติดโดนยิงอย่างเดียวเลยนะครับความสามารถไฮเปอร์มันการลูกไฟนะครับก็เลือกเป็นร่างไฮเปอร์ก็ได้นะอันนี้ตามความชอบเลยนะครับโอ้เหมือนกับว่าแต่สู้ไม่ได้กันนะครับเลื่อมๆกันนิดนึงเพราะว่าเป็นธาตุเดียวกันนะครับไม้เจอไม้เนี่ยอัตราก็จะ1ต่อ1นะครับรอบ2เดี๋ยวผมกดออโต้ดีกว่านะรอบแรกเอ็ดเวิร์ดชนะไปนะครับเพราะว่าสายพลังเนอะมันก็มีความถึกนะครับโดยปกติเนี่ยตัวพื้นนะครับถ้าเป็นธาตุเดียวกันเนี่ยส่วนใหญ่สายพลังก็จะกินว่องไวอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าว่องไวก็จะมีความเปราะบางนะครับรอบนี้ผมจะกดออโต้เลยแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับเดี๋ยวจะรัวขี่บรรณาวุธช่วยด้วยนะครับเพื่อที่จะเบิกล่องนะครับเบิกล่องให้ตัวข้างล่างเนี่ยมันได้ยิงกันเองครับขึ้นพลาดคริ1คริ2ตายครับรอบนี้พอกดออโต้ปุ๊บเนี่ยฝั่งมูนผีจีนครับสู้ขึ้นมาได้ทันทีเลยทีเดียวโอเคตัดจังหวะนี้นะครับโอเคครับจังหวะนี้น่าจะออกมาสู้กันได้อย่างสนุกเลยนะครับพัดมาพัดกลับนะครับเหลือแค่ไอเทมน้ำแข็งอย่างเดียวแล้วโอเคมันก็จะยืนห่างกันนิดนึงนะครับเพราะว่าใส่เกียร์ปืนเนี่ยลงน้ำแข็งใส่กันนะครับข้างล่างตายข้างบนอยู่ได้เอาเนี่ยความถึกมันต่างกันนะครับผมว่ามันต่างกันแค่ตรงนี้นี่แหละนี่แล้วพอมันยิงคลินะครับพลาดเยอะนะครับพอพลาดเยอะก็จะเสียเปรียบแล้วนะครับเพราะว่าเอ็ดเวิร์ดก็จะสอยป้อมอย่างเดียวโอ้โหรอบแรกผ่านไปนะครับเอ็ดเวิร์ดชนะสายเลยนะคู่นี้นะครับอย่าลืมนะครับว่ามันเป็นแบทเทิลแบบ1ต่อ1นะก็อาจจะมีผลบ้างนะครับในเรื่องของขีปนาวุธนิดนึงนะครับเดี๋ยวสลับฝั่งดูบ้างนะครับว่าผลจะออกมาเป็นยังไงนะครับโอเคสลับฝั่งเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามูนผีจีนจะเอาคืนได้สักเกมหรือเปล่านะแต่มูนผีจีนนี่ถือว่าเป็นตัวที่กันบินได้ดีนะครับแต่คราวนี้คือพอมันมาแบทเทิล1ต่อ1ตามที่บอกนะว่ามันก็มีผลอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าความเปราะบางเนี่ยค่อนข้างจะสูงนะครับผมกดออโต้เลยนะครับระยะห่างกันมากเลยครับมูนผีจีนก็จะเมื่อกี้โดนยิงอะไรไปเนี่ยทำไมมันยิงข้ามไปนะครับมาจังหวะนี้นะครับโอ้โยนยิงดาเมจสกิลนั่นเองโดนยิงดาเมจสกิลเข้าไปนะครับเกลี้ยงเลยนะครับคือดาเมจมันก็หนักอยู่เหมือนกันนะไม่ธรรมดาอยู่เหมือนกันนะครับตัวเอ็ดเวิร์ดบินเนี่ยดูทรงแล้วนะครับมูนผีจีนสงสัยจะไม่ไหวเนี่ยเพราะว่าโดนนะครับยิงคลิปไปนะครับต้องยิงหลายดอกอยู่เหมือนกันนะกว่าจะตายนะครับคือถ้าเกิดผมไม่ใส่เกียร์หลบหลีกเยอะนะครับตัวเอ็ดเวิร์ดเนี่ยอาจจะมีผลอยู่เหมือนกันนะแต่คราวนี้เนี่ยพอมันใส่เกียร์หลบหลีกเยอะครับเนี่ยเห็นมากขึ้นพลาดยิกๆเลยครับโดนดาเมจสกิลก็พอจะรอดได้อยู่เนี่ยตายบ้างไม่ตายบ้างครับแต่พอเขายิงสกิลลงพื้นไปทีเดียวเนี่ยน่าจะหายเกลี้ยงครับเริ่มตั้งป้อมได้แล้วนะครับโอเคมูนผีจีนครับเริ่มตั้งป้อมได้บ้างแล้วอย่าโดนยิงเปี้ยงลงพื้นด้วยนะหายกฝูงเลยนะครับตั้งป้อมได้แล้วนะครับโอเคคือจุดหนึ่งนะครับของตัวกันบินเนี่ยอย่าให้เขาได้สร้างกลุ่มได้นะครับถ้าสร้างกลุ่มได้เนี่ยตัวบินเอาไม่อยู่ครับตัวบินก็จะตายนะครับแต่ถ้าเกิดปล่อยตัวในปริมาณที่เท่ากันเนี่ยอันนี้รอดยากนะมูนผีจีนครับตีใครแตกเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้แสดงว่าวันนี้บอทค่อนข้างจะดูเก่งหรือเปล่านะอย่างนี้ก็ชนะได้นะครับเพราะว่าสร้างกลุ่มออกมาเรียบร้อยครับมูนผีจีนเอาคืนได้ครับ
โอเคถือว่าไม่ได้แพ้กันแบบโดยสิ้นเชิงเลยนะตอนนี้เรียกว่าใครสร้างกลุ่มได้นะครับก็จะได้เปรียบนะครับมารอบนี้ครับถ้ามูลผีจีนเอาชนะได้นะครับก็ถือว่าเสมอครับคู่นี้นะครับก็เหมือนประมาณว่าเน้นกันที่ตัวภาคพื้นครับตัวภาคพื้นใครเนี่ยแข็งแกร่งกว่าก็จะได้เปรียบครับมันจะทำให้อีกฝั่งนึงเนี่ยสร้างกลุ่มได้ดีนะครับแต่รอบนี้เดี๋ยวดูกันนะครับก็เกือบจะแพ้อยู่กันนะเมื่อกี้ไปดันจนสุดป้อมแล้วนะครับโอ้โหแต่รอบนี้ดูเหมือนว่าจะโดนย้ำนะครับมูลผีจีนเนี่ยโดนยิงน้ำไปสกิลเกลี้ยงเลยครับใช้ไอเทมใช้ไอเทมกันนิดนึงนะครับแก้ทางกันหน่อยนะครับจะได้มีจังหวะพลิกล็อกกันบ้างนะครับสลับกันตายนะครับสลับกันสร้างกลุ่มนะครับโอเคเหลือไอเทมสุดท้ายครับคือลูกไฟครับผีจีนตั้งกลุ่มได้นะครับแต่ถ้าเกิดเอ็ดเวิร์ดบินแม็กเนี่ยผมว่าผีจีนนี่น่าจะเละอยู่เหมือนกันนะคือมันน่าจะยืนได้นานขึ้นนะครับเพราะว่าผมใส่เกียร์หลบหลีกนะถ้าไม่ใส่เกียร์หลบหลีกนะผมบอกได้เลยนะครับว่าเอ็ดเวิร์ดสู้ไม่ได้ครับโดนสร้างกลุ่มอย่างนี้นะครับคืออย่างที่รู้เมื่อกี้นะครับว่าคูลดาวน์สกิลมันต่างกันนะครับเอ็ดเวิร์ดมัน12วินะครับใช้เวลาปล่อยตัวเยอะนิดนึงครับส่วนมูลผีจีนเนี่ยก็9วิครับมันก็สามารถที่จะปล่อยออกมาสร้างกลุ่มได้ครับโอเครอบนี้น่าจะเป็นมูลผีจีนครับสรุปแล้วเสมอ 2-2 นะครับคู่นี้ก็ทำให้เห็นแล้วนะครับว่าสู้กันได้ครับเน้นกันที่ตัวภาคพื้นว่าใครจะสร้างกลุ่มได้ก่อนกันนะครับใครสร้างกลุ่มได้ก่อนก็ได้เปรียบนะครับอันนี้เป็นท่าเสมอนะแต่สุดท้ายเนี่ยผีจีนครับชนะได้นะครับใครมีเอ็ดเวิร์ดก็ต้องเน้นภาคพื้นอยู่ดีนะครับเอาภาคพื้นนะครับไปช่วยนะครับฆ่านะครับมูลผีจีนอันนี้ก็ได้อยู่เหมือนกันนะโอเคเรียบร้อยครับผลเสมอ 2-2 ครับคู่นี้ถือว่าไม่ห่างกันนะครับใครมีเอ็ดเวิร์ดบินนะครับใครมีมูลผีจีนก็สามารถนำมาใช้ได้นะครับเกียร์ตามที่เห็นนะเน้นไปที่ค่าหลบหลีกนะครับตัวบินนะครับตัวบินเน้นค่าหลบหลีกเพราะว่าตัวกันบินเนี่ยยิงคริซะเยอะนะครับเกียร์ก็ตามที่เห็นเลยครับเกียร์ของมูลผีจีนถือว่าค่อนข้างจะโหดนะพอสร้างกลุ่มได้ปุ๊บเนี่ยตัวบินเละเลยนะครับโอเควันนี้ครับคู่แรกครับเอ็ดเวิร์ดบินเจอมูลผีจีนถือว่าเสมอกันนะครับขึ้นอยู่กับจังหวะนั่นแหละว่าฝั่งไหนนะครับจะโดนภาคพื้นเนี่ยพาไปถล่มถ้าภาคพื้นพาไปถล่มฝั่งไหนก็เนี่ยก็จะทำให้อีกตัวหนึ่งเนี่ยช่วยจัดการได้สบายเลยครับไม่ว่าจะเป็นตัวบินยิงตัวกันบินครับหรือว่าตัวกันบินไปยิงตัวบินนะครับโอเคคู่แรกเป็นผลเสมอนะถือว่าไม่น่าเกลียดนะครับถ้าเสมอกันนี่นะใครสร้างกลุ่มได้ก่อนก็ถือว่าได้เปรียบนะครับคู่นี้นะครับผลออกมาเสมอนะครับเอาวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะดูเอาสนุกนะครับไม่ดราม่าเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ